เอาละครับวันนี้ลักแมนไทยแลนด์นะครับขอพาทุกท่านมายังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนั่นคืองานฉลองครบรอบ70ปีของปอร์เช่นั่นเองในโซนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นประวัตินะครับของรถปอร์เช่นะครับตั้งแต่ปี1948นะครับและนี่คือรุ่นแรกๆนะครับของปอร์เช่ที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับตื่นเต้นมากเลยนะคะนี่รถคลาสสิกมากๆเลยนะคะสมัยหนูน่าจะยังไม่เกิดรุ่นนี้ก็เรียกว่ารุ่น 356A นะฮะและถัดไปนะก็คือ 356B และ 4 ตามลำดับเลยนะครับจากรุ่น356นะครับก็พัฒนาต่อมานะครับเป็นรุ่น911นะครับและนี่ก็คือรุ่นแรกๆของ911นะครับตามมาด้วยรุ่น993นะครับซึ่งรุ่น993นี่ก็เป็นรุ่นระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับจนมาถึงรุ่นล่าสุดนะครับที่มีรหัส991ตอนนี้ผมอยู่กับห้องงานนะครับงานนี้เลยนะครับชื่องานว่าอะไรนะครับ Das Treffen ครับแล้วก็ Sport Car Together 70ปี Porsche ครับชื่อยาวมากก็เอาจริงๆคือ Das Treffen น่ะเป็นสิ่งที่เราจัดขึ้นมาทุกปีก็คือ The Meet ก็คือหมายความว่า Meeting ประจำปีของคนที่ชอบ Porsche คนที่รักคนที่บ้า Porsche นะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับปีนี้เป็นปีที่70ปีครบรอบ70ปีของ Porsche ก็ทาง Porsche AG Pacific กับ AS ก็บอกให้เรามาจัดด้วยกันรวมกันเข้าไปซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่จัดร่วมหรือว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่ามันก็ครบรอบ70ปีพอดีจริงๆทุกประเทศจะมีเซเลเบรตนี้หมดแต่ว่าของเราเขารวมเป็นเอเชียภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็คือจะจัดที่กรุงเทพแล้วก็มีปอร์เช่คลับจากมาเลเซียสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ดาร์คเทรฟเฟนเนี่ยจัดมาแล้วกี่ครั้งสองครั้งครับครั้งนี้จริงๆเราไม่ได้เรียกว่าดาร์คเทรฟเฟนซัมเมอร์เพราะว่าเดี๋ยวปลายปีเราก็จะมีจัดอีกเพราะจริงๆเราจะจัดปลายปีละหนก็ถ้าเกิดปลายปีนี้ก็จะเป็นหนที่3อันนี้ก็เป็น2ครึ่ง เป็นฉบับย่อฉบับย่อครับครับส่วนข้างหลังเนี่ยนี่คือโชว์เคสที่แบบรถที่รุ่นพิเศษจริงๆก็เป็นรุ่นพิเศษเป็นซุปเปอร์คาร์สมัยที่เขาใหม่ก็คือรถพวกนี้เป็นรถที่แรงที่สุดตอนที่สมัยเขาใหม่นะครับตั้งแต่จนกระทั่งจริงๆแล้วก็มีปัจจุบันด้วยก็คือ918ก็ยังแรงที่สุดอยู่ก็คือเป็นรถที่เป็นไฮเปอร์คาร์ของปอร์เช่จริงๆแล้วประมาณนั้นครับหาดูได้ยากก็ยากครับยากเพราะว่า อย่าง918 Spider ก็มีคันเดียวในประเทศไทยครับ Kaira GT ก็2สำคัญอะไรเงี้ย997 RS 4.0 นี่ก็น้อยมากฮะอาจจะมีแค่สัก2สำคัญอะไรเงี้ยคือเป็นรถที่ค่อนข้างจะหายากของเพื่อนๆครับของเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนก็ยินดีที่จะลดมาสมบัติผลัดกันชมไม่งั้นก็ถ้าไม่มีการรวมตัวเราก็จะไม่มีทางเห็นรถแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าจะนัดเจอขับกันที่ไหนล่ะอย่างงี้มันได้มีการรวมตัวกันมันก็สนุกดีงานนี้ได้คิดว่ามากันแค่กี่คันเนี่ยมาเช็คคือเรากะไว้ประมาณสัก100กว่าคันครับใช่เพราะว่าโดยฝนโดยอะไรด้วยก็อาจจะซัมเมอร์ฝนตกซัมเมอร์แต่ฝนตกก็ไม่อยากจะเรียกว่าเรนไงก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ารถมันมีรถวนเข้าวนออกแต่ว่าก็คงประมาณสักจริงๆแล้วนับดูตอนนี้มันอยู่ที่มัน200คันครับมีเข้าๆออกครับมันก็จะมีอย่างพวก356ใหม่ๆที่คนเพิ่งทำเสร็จมาเนี่ยก็เต็มเลยมันไม่มีมันปอร์เช่พิเศษทุกคันพี่คือถ้าไล่ไปทีละคันนี่แม่งแบบไม่จบอ่ะเพราะทุกคนมันมีทุกรถทุกคันของทุกคนมันมีสตอรี่หมดนะแล้วส่วนตัวไม่เต้นอ่ะตอนให้เหลือกี่คันก็ยังเหลือ5คันอยู่เหมือนเดิมห้องข้างหลังเรานี้ห้องอะไรคะห้องข้างหลังเนี่ยนะฮะก็คือโรงหนังครับโรงหนังนะครับที่จะ
โชว์ให้เห็นว่าอนาคตของปอร์เช่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคซึ่งโรงหนังนะก็จะประกอบด้วยว่าคอนเซปต์สตัดดี้นะครับของ Mission E-Cross Turismo นะครับก็คือรถต้นแบบนะครับไฟฟ้าของปอร์เช่รุ่นต่อไปนั่นเองซึ่งจริงๆก็เปิดตัวมาแล้วนะครับที่ชื่อ Taycan สำหรับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เจ้าของ Porsche นะครับที่จะซื้อรถนี่นะครับสามารถคัสตอมไมซ์รถของเขาได้เลยนะครับลองมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่ Exterior Color นะครับคือสีภายนอกนะครับจนถึงการบุภายในนะครับรถเกียร์นี่ก็สามารถเลือกสีได้มาถึงช่องแอร์เลยนะฮะนี่เป็นล้อแม็กซ์ลายเศษนะฮะที่มีให้เลือกอันนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับรีโมทตามสีรถเลยนะฮะแล้วนี่คือรถที่เลือกของแต่งมาแล้วนะครับเป็นถัดมานะครับเป็นร้านนะครับ Porsche Design นะครับซึ่งมีเรียกว่าตั้งแต่กระเป๋ารองเท้ามีหมดเลยนะฮะพิเศษนะครับกระเป๋าสวยนะฮะทำลายกำแพงความเชื่อเพราะว่าทุกคนบอกว่ารถสปอร์ตไม่สบายฉะนั้น Porsche ก็เลยบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันเป็นไม่ได้เราจะกล้าและเราจะบ้าทำจนวันนี้เขาเรียกว่า Porsche เป็นสปอร์ตคาร์ซึ่งใช้ได้ everyday ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเวลาคุณเจอกำแพงคุณเจอไอ้ความคิดความเชื่อที่ว่าทำไม่ได้หรอกดู Porsche บอกว่าเวลาเขาต้องการคิดถึงรถในฝันไม่มีใครมีกูสร้างแม่งเองเลยจบ